ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเอาวางมือลงนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายหัวมีโป้งมือชนกันเอาเล็บชนกันนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำสติระลึกรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราสงบพยายามทำใจสงบกายของเราเป็นสมาธิพยายามทำจิตใจของเราให้มีความมีสมาธิระลึกรู้รูปนั่งของเราเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเราจำจมูกของเราระลึกเห็นศีรษะเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดระลึกถึงคิ้วตาจมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวตัวเองให้เห็นรูปนั่งเป็นลักษณะองค์พระสมาธิใจก็พยายามละปล่อยวางไม่เก็บเรื่องราวต่างๆคืออดีตไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้เป็นคนเศร้าหมองใจอนาคตเรื่องใหม่ๆก็พยายามไม่คิดถึงคิดไปจะทำให้เป็นคนใจร้อนให้อยู่กับปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างใจสว่างใจสงบรู้เนื้อรู้ตัวรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์นิพพานรู้ที่กายกับรู้ใจพยายามน้อมเห็นจมูกของเราว่าจำจมูกของเราหายใจเข้าแล้วก็ทำความพิจารณารู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็ทำความรู้ชัดว่าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นอย่างที่เราควรรู้ควรพิจารณาว่าลมเราเป็นอย่างไรวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือลมหายใจเข้าออกวิจารพิจารณาลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปลมเข้าพูดลมออกโทด้วยก็ได้ให้ใจเข้าเราก็นึกพูดให้ใจออกนึกโทนึกสังเกตว่าลมเราเนี่ยมีลักษณะอย่างใดร้อนเย็นสั้นยาวหยาบละเอียดให้ใจเข้าก็สงบก็รู้ให้ใจออกสงบก็รู้ให้ใจเข้าคิดอะไรก็รู้ให้ใจออกคิดอะไรก็รู้สังเกตตัวเราเราจะได้สงบก็ตอนเรามีเวลานี่เนี่ยจิตคนเราไม่เคยสงบได้เลยตลอดวันตลอดคืนจิตคนเราชอบคิดชอบนึกไม่มีอยู่หยุดนิ่งได้คนเราจึงมีทุกข์ใจมากกว่าทุกข์กายทุกข์ใจเพราะว่าเดี๋ยวก็พอใจบ้างพอใจแล้วก็ไม่ได้ดังใจบ้างไม่พอใจก็เกิดความโกรธความเกลียดความพยาบาทก็ไม่พอใจไม่สบายใจเขาพูดดีเราก็ถูกใจบ้างเขาพูดไม่ดีเราก็ไม่ถูกใจบ้างเขาทำดีเราก็ถูกใจบ้างทำไม่ดีเราก็ไม่เราผิดใจเราบ้างไม่มีอะไรดีตลอดวันที่ใจเรา
ไม่ดีก็คือใจเราเนี่ยไม่ดีมีดีใจเสียใจมีเจ็บมีปวดมีร้อนมีหนาวมีเสียใจดีใจก็คือใจเราเนี่ยทำไม่ดีคนเราเนี่ยที่ตีกันทะเลาะกันมีเรื่องลบลาข้าวปั่นกันเบียดเบียนกันทุกวันไม่ใช่สาเหตุจากกายหรอกกายมันเป็นเบาใจมันเป็นนายใจมันไปชวนเขาตีใจมันไปชวนเขาทะเลาะใจมันไปหาเรื่องเขาคนโกงเขาเนี่ยนะกายมันไม่โกงหรอกปากมันไม่โกงหรอกตามันไม่โกงหรอกมือเท้ามันไม่โกงหรอกใจมันโกงใจมันกินใจมันคอร์รัปชันกายมันเป็นทาสเอาใจมันอยากได้มากมากขึ้นอยากได้มากขึ้นมากขึ้นอยากได้จนกังวลก็ใช้กายอุบายของใจเนี่ยมากเล่ห์เหลี่ยมของใจเนี่ยมากถ้าอยากได้อะไรของเขาของเขาเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ต้องวางแผนหาเรื่องไปเอามาจนได้วิธีใดก็ได้ขอให้ใจมันอยากห้ามไม่หยุดก็แล้วกันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกันกับพวกขโมยนั่นแหละขโมยไม่ใช่มันจนกายหรอกมันจนใจใจมันอยากได้มันอยากได้ของที่เขาเผลออยากได้ของที่เขามีราคาที่เขาหวงของที่เขาทิ้งมันก็ไม่เอามันจะเอาของที่เขารักของที่เขาหวงของที่มีค่ามากๆแต่มันก็ไปเอาตอนหน้าก็ไม่เอาหรอกเอาตอนเผลอนี่ขโมยมันชอบอย่างนั้นใครละชอบกายชอบไหมกายไม่ได้ชอบเลยวาจาชอบไหมวาจามันก็ไม่อยากขโมยใครตาอยากขโมยไหมตามันก็ไม่ขโมยหูมันก็ไม่ขโมยมือทิ้นมันก็ไม่ขโมยแต่ใจมันอยากขโมยอยากได้ของที่มีค่ามีราคามาเป็นของตัวเพราะขโมยมันตกอยู่อำนาจของความโลภของความอยากมันจึงต้องขโมยเขาใช้มือไปหยิบใช้เท้าเดินไปเท้ามันก็เป็นเบาใจมันใช้ยังไงก็ไปกลางคืนก็ได้ไปกลางวันก็ได้ทุกแล้วแต่ใจมันจะกำหนดสั่งเข้าทางประตูก็ได้หน้าต่างก็ได้งัดแงะอะไรก็ใจมันเป็นคนใหญ่มือเท้ามันก็ขโมยตามใจนั่นเองนี่ความไม่จริงแล้วเหตุมาจากใจแท้ๆเลยใจไม่มีตัวมีตนแต่มีอิทธิพลทำอะไรก็ได้ขอให้ใจมันต้องการก็แล้วกันเครื่องบินเนี่ยสร้างมาขี่เนี่ยที่มันสร้างเครื่องบินมาเหาะได้ขี่ได้เนี่ยไม่ใช่ใครหรอกใจมันเป็นคนดำริใจมันคิดคนแต่ร่างกายเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกแต่ใจเนี่ยเป็นผู้ดำริทำจนได้จนเป็นเครื่องบินมาได้ก็เพราะใจเนี่ยเป็นคนคิดใจเนี่ยเป็นยิ่งเป็นใหญ่ที่สุดในโลกนี้สุขก็หาจากใจทุกข์ก็หาจากใจดีก็หาจากใจชั่วก็หาจากใจจึงว่าสวรรค์นรกนี่หาจากใจเท่านั้นเองกายนั้นไม่ไปด้วยหรอกตอนนี้ล่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าคนเราเนี่ยใจเนี่ยมีอิทธิพลมากถ้าห้ามไม่ได้ก็ทำอะไรรุนแรงไปได้ถ้าห้ามได้ก็หยุดได้กายก็ไม่ต้องทำบาปดังนั้นจึงว่าใจเนี่ยมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองความโกรธก็ดีโกรธเนี่ยกายมันไม่โกรธหรอกปากมันไม่โกรธหรอกตามันไม่โกรธหรอกหูจมูกมือเท้าไม่โกรธหรอกไอ้ที่มันให้ไปด่าเขาหาว่าปากโกรธไม่ใช่ดับใจมันคิดด่าเขาคิดมากๆแล้วมันก็เลยใช้วาจาไปด่าเขาแทนใจใจมันทำอะไรไม่ได้มันก็ใช้ปากมันใช้มือไปตีเขาใช้เท้าเดินไปหาเขาใจมันเป็นคนทำมันเป็นคนใช้แต่นี่เราเห็นเหตุแล้วว่าเหตุอย่างในโลกนี้ที่มันทำทุกอย่างเนี่ยเพราะใจเป็นเจ้าของใจเป็นผู้บังคับบัญชาทำไมเราไม่แก้ที่ใจทำไมไปแก้ที่กายมันเราอยากกินเหล้าเนี่ย
กายมันไม่อยากกินหรอกใจมันอยากกินทำไมเราไม่ไปห้ามที่ใจแต่เรากลับไปห้ามที่ปากมันก็ห้ามไม่ได้ห้ามที่ท้องที่ปากก็ห้ามไม่ได้ที่หยุดแล้วเนี่ยมันก็อยากอีกกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันเนี่ยอย่าไปห้ามกายอย่าไปห้ามวาจาห้ามใจสิเราศึกษาว่าใจเนี่ยมันอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากไปโน่นอยากไปนี่ใจทั้งหักที่มันมีอิทธิพลแต่คนเราชาวพุทธเนี่ยสอนพุทธเจ้าสอนให้รู้กายกับใจให้รู้สุขรู้ทุกข์ให้รู้จิตใจตัวเองแต่พวกเราไม่ได้เข้าไปถึงใจของเราสักทีก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้จะไปห้ามทำไมก็ไม่รู้จะห้ามตรงไหนคนเราทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอีกเนี่ยโกรธกันแล้วโกรธกันอีกเนี่ยก็ใจมันเป็นผู้โกรธใจมันเป็นผ่านทะเลาะใจมันเป็นคนผ่านอย่างเรามีเรื่องมีลงมีศาลขึ้นลงขึ้นศาลเป็นถ้อยร้อยความก็เนี่ยพี่น้องแย่งสมบัติกันเองเนี่ยฟ้องร้องกันเองไม่ใช่กายฟ้องร้องหรอกใจมันพาให้ปากทำพาให้เท้าทำขึ้นไปสู้กันบนโรงบนศาลจนหมดเนื้อประดาตัวจนแตกแยกจากพ่อแม่พี่น้องกันเนี่ยก็เพราะใจมันอยากข้ามไม่หยุดเพราะคนเราไม่เคยขัดเกลาใจตัวเองก็มันตกเป็นทาสของมันแล้วเนี่ยมันก็ใช้ทุกอย่างนะเกิดมาในชีวิตเนี่ยมันก็ใช้ให้ทำทุกอย่างในทางที่ดีถ้าเราปรารถนาดีทำบุญกุศลไว้มันก็ทำมันก็ใช้ให้เราไปกราบพระไหว้พระใช้ให้เราวิงวอนแต่สิ่งที่ดีทำกุศลแต่สิ่งที่ดีนี่เพราะใจดีถ้าเราไม่ทำบาปเราชอบทำบาปมันก็ใช้ไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดปดผิดดื่มน้ำเมาเล่นการพนันอันนี้เพราะว่าใจเป็นคนใช้กายให้เป็นไปอย่างนั้นตอนนั้นถึงว่าสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลาใจให้มันรู้ใจของเราเช่นมาพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธให้ใจมันหยุดบ้างมันจะได้ใช้กายให้สงบจะได้ใช้วาจาให้สงบเพราะใจมันเย็นใจมันดีก็เลยกายก็เลยสงบถ้าใจมันร้อนกายก็ร้อนท่านั้นพุทธเจ้าเลยท่านเตือนสอนสั่งพวกเราเนี่ยเพราะต้องการให้พวกเราเนี่ยเข้าไปถึงจุดความจริงคือสัจธรรมแก่นแท้ของศาสนาคือการเข้าไปรู้ใจตัวเองความโกรธนี่ไม่ต้องไปห้ามใครอย่าโกรธฉันนะอย่าเกลียดฉันนะไม่ต้องไปห้ามใครความโกรธห้ามที่ใจอย่างเดียวแล้วจะไม่โกรธกันเลยทุกคนมามองใจตัวเองว่าความโกรธไม่ได้อยู่ที่คนอื่นทำให้เราตัวเราเป็นคนทำเองที่โกรธที่เกลียดที่อิจฉาริษยากันฉะนั้นเราไม่ต้องไปแก้ใจใครแก้ที่ใจเราคนเดียวแล้วก็จะหยุดความโกรธได้ทันทีเมื่อเราแก้เราเขาแก้เขาโลกนี้ก็อยู่กันอย่างสงบสุขเราไม่เบียดเบียนเราซะแล้วคนอื่นก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วใครเราจะมาทะเลาะกันใครเราจะมาตั้งทัพลบลาฆ่าฟันกันก็เพราะอ่อนห้ามใจไม่ได้มันไม่เคยปรงใจว่าถ้าเราไปฆ่าเขาพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเขาตายเผาบ้านเผาเรือนเขาหมดสิ้นเนื้อประดาตัวถ้าเราล่ะถ้าใครมาฆ่าพี่น้องพ่อแม่เราลูกหลานเราเนี่ยเราจะเสียใจไหมเราก็เสียใจมากเลยทำไมมันทำกับเราได้เนี่ยเราก็รักมากพ่อแม่เราพี่น้องเราลูกหลานเราก็รักตายแทนกันได้แต่เขามาทำเราเนี่ยทำไมจึงมาทำเราเมื่อเราเอาใจเนี่ยมาใส่ใจตัวเองว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้เลยเราเมื่อรู้อย่างนี้เราก็สงสารไม่อยากให้คนอื่นวิบัติด้วยความพยายามของเราก็ดีความพยายามของคนอื่นก็ดีก็อยากจะช่วยให้ทุกคนเราเนี่ยมีอายุยืนยืนไม่มีความเจ็บกายเจ็บใจกายก็ไม่อยากให้ใครเจ็บเพราะเราไม่อยากเจ็บกายป่วยเราไม่อยากเจ็บใจเราก็ไม่อยากเจ็บใจเราอยากจะมีความสุขอยากจะมีคนรักเรามีคนเข้าใจเรามีคนเห็นใจเราโดยเข้าใจเราจริงๆสักคนหนึ่งหรือว่าทุกคนเข้าใจเราดี
ื่อเราปรารถนาอย่างนั้นก็แสดงว่าเราเนี่ยต้องการแต่ความสุขเมื่อเราต้องการแต่ความสุขความจริงใจเราก็ต้องคิดว่าคนอื่นก็คงต้องการเช่นเดียวกับเราถ้าอย่างนั้นเขาอยากได้อะไรเราก็ต้องให้เขาทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันหมดไม่ต้องไปถามใครเลยเวลาเราโกรธเขาเนี่ยไม่ต้องไปถามเลยว่าเวลาคุณโกรธฉันเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาเราเสียใจเนี่ยไม่ต้องถามคนอื่นเลยว่าคนอื่นเสียใจอย่างไรหรือคนอื่นเขาเสียใจอย่างเราขนาดน้ำตาไหลออกมาไม่ต้องถามเลยว่าเขาเสียใจมากขนาดไหนถ้าทนได้เรื่องอะไรเขาจะมีน้ำตาแสดงว่าเขาเจ็บปวดมากในหัวใจเขาจึงต้องร้องไห้ออกมาแสดงว่าเขาโกรธอย่างร้ายแรงเขาเป็นทุกข์อย่างมากทั้งที่เขาเป็นคนดีแต่เขาทนความโกรธไม่ได้เขาจึงแสดงออกมาอย่างหยาบคายก็แสดงว่าเขาทนไม่ไหวเพราะความโกรธนั้นมีอิทธิพลมากบางทีเราอิจฉาคนโน้นคนนี้เราเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยแสดงว่าให้ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเราทนไม่ได้เกิดความริษยาขึ้นมาก็แสดงว่าไอ้ความริษยาเนี่ยทรมานจิตใจเรามากทนไม่ได้นี่มันคนอื่นได้ดีคนอื่นก็เหมือนกันถ้าเขาอิจฉาเราก็น่าสงสารเขาก็ทนไม่ไหวเพราะเขาระงับใจไม่ได้เพราะเขาก็ไม่อยากให้เราได้ดีเมื่อรู้อย่างนี้เราจะห้ามเขาหรือจะห้ามเราดีเราควรห้ามตัวเราดีกว่าว่าเมื่อเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาไม่ปองร้ายไม่คิดต่อตอบคนอื่นแล้วนั่นแหละเป็นคุณธรรมจะทำให้ใจเราเย็นและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะร้ายก็กลายเป็นดีเหมือนแม่กับลูกทะเลาะกันน่ะไอ้แม่ก็บอกลูกนี่มันช่างเถียงทำไมจะต้องเถียงแม่อยู่เรื่อยทำให้แม่อารมณ์เสียถ้าลูกคนนี้รักแม่ไม่เถียงแม่แต่อย่างเดียวเนี่ยฉันจะไม่ว่าลูกเลยฉันจะไม่โกรธลูกเลยไอ้แม่ก็คิดว่าลูกเนี่ยเลี้ยงมาโตแล้วมาเถียงแม่แหมเลี้ยงมันมานะมันยังไม่รู้จักบุญคุณมันเอามาเถียงแม่เพราะมันมีความรู้มากกว่าแม่เด็กสมัยใหม่มันฉลาดกว่าแม่แม่ก็น้อยใจว่าแหมมันก็เป็นลูกเราอยู่นั่นเองแต่มันไม่น่าเถียงเราเลยไม่รู้จักบุญคุณตอนนี้ไอ้ลูกก็มีเหตุผลของตัวเองแม่น่ะนะเรื่องไม่น่าพูดก็พูดแบบคนโง่พูดแบบคนไม่รู้ไม่พูดแบบคนแก่ไม่น่าจะมาว่าเราเลยทั้งที่ไม่มีเหตุผลไม่เข้าใจลูกเลยไอ้ลูกเขาว่าแม่เนี่ยไม่มีเหตุผลนึกจะว่าก็ว่าอะไรก็ไม่ถูกหลักความจริงแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นสำหรับคนแก่ที่ว่าลูกถ้าเรารู้ใจจริงๆแล้วแม่ไม่มีเหตุผลที่จริงแม่มาก่อนเป็นสาวเป็นหนุ่มพ่อแม่เป็นสาวเป็นหนุ่มก็มีเหตุผลเหมือนกับเราเนี่ยพ่อแม่ว่าอะไรก็มีเหตุผลก็เถียงพ่อแม่เหมือนกันแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราถึงเข้าวัยความเป็นแม่เป็นพ่อคนก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันเช่นเดียวกับแม่เราเมื่อก่อนไอ้ลูกก็ต้องมาเถียงเราเช่นเดียวกับเมื่อก่อนเราเถียงพ่อแม่เหมือนกันเมื่ออกเขาอกเราเมื่อตอนก่อนเราเป็นลูกอย่างไรเราก็เมื่อความเป็นแม่เป็นพ่อเราก็ต้องเอาใจลูกนั้นมาใส่ใจเราตอนไปนี้ว่าเด็กพวกเนี้ยมันจะพูดเหมือนคนโตไม่ได้มันจะรับอารมณ์เป็นคนโตไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่กับเราเนี่ยตรงกันข้ามรับอารมณ์กันไม่ได้ชั้นใดทุกวันนี้มันไม่มีสมัยเก่าสมัยใหม่หรอกความเป็นพ่อแม่เด็กมันก็สมมติว่าเป็นสมัยเก่าไปเมื่อก่อนเราเป็นลูกเราก็ว่าพ่อแม่เป็นสมัยเก่าเหมือนกันพอต่อไปลูกเราไอ้ลูกหลานเราก็ต้องว่าไอ้ลูกสาวเราลูกชายเราเนี่ยเป็นคนสมัยเก่าเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องมีธรรมะเราต้องรู้ใจเราต้องรู้ใจเราว่านี่เนี่ยเราจะต้องพยายามว่าทำอย่างไรโทษทุกสุขทั้งหลายมันอยู่ที่ใจที่เราควรจะแก้แล้วเราไม่ต้องไปแก้ที่ใจลูกเราแล้วเราไม่ต้องแก้ที่ใจพ่อเราแล้วแม่เราแล้วแต่เราแก้ที่ใจเราทำยังไงจะเป็นคนเป็นลูกที่ไม่เถียงแม่ทำไงจะเป็นแม่ที่ไม่ว่าลูกโดยไร้เหตุผลถ้าเป็นแม่ก็พิจารณาตัวเองว่ามีเหตุผลแค่ไหนควรจะใช้เหตุผลในการคุยกับลูกอย่างไร
ถ้าเป็นภรรยาก็ควรจะมีเหตุผลว่าจะเอาลมตัวเองเป็นใหญ่ดีหรือจะเอาลมสามีมาใส่ใจบ้างถ้าเป็นสามีก็จงพิจารณาตัวเองว่าควรจะเอาลมตัวเองเป็นใหญ่หรือควรจะเอาใจภรรยาบ้างถ้าเป็นลูกก็ควรพิจารณาว่าเราเป็นลูกเนี่ยก็คิดแบบลูกแต่พ่อแม่ก็คิดแบบแม่อย่างไรเราจะเอาใจพ่อแม่ให้ถูกได้บ้างคนเราเมื่อแบ่งครึ่งต่อแบ่งครึ่งพบกันครึ่งทาง50ต่อ50เนี่ยมันบวกกันมันก็เป็น100แต่ถ้า50ต่อ50มาลบกันมันก็เป็น0มันไม่เหลืออะไรเลยความเป็นอยู่ที่มีความสุขแม่ก็เถียงแม่ก็ว่าลูกลูกก็เถียงแม่สามีก็ว่าภรรยาภรรยาก็เถียงกับสามีมัน50ต่อ50ลบกันหมดไม่เหลืออะไรเลยวันวันนึงขาดทุนแต่ถ้าเรายอมรับเหตุผลซึ่งกันเป็นอารมณ์บวก50ต่อ50ก็เป็น100มีแต่กำไรพูดกันดีคิดกันดีเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอ่อนน้อมถ่อมตนทิฏฐิมานะพยายามปลดตัวตนไม่ให้มีปฏิบัติเยี่ยงพระโสดาบันว่าโสดาบันเนี่ยเขาอยู่กับครอบครัวเขาไม่ทะเลาะกันเลยเพราะเขาเอาใจใส่เอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเขาอยู่กันกันอย่างน้ำกับเรือพึ่งซึ่งกันและกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเราต้องรู้เลยว่าใจเรานี่สำคัญที่สุดไม่คนอื่นไม่สำคัญเช่นเราเสียใจเนี่ยเพราะคนอื่นไม่รักเราเสียใจเพราะคนอื่นไม่ทำดีกับเราไม่ใช่คนอื่นมันเป็นเรื่องใจเราถ้าเราทำใจได้ตัดใจได้ปัญหาจะหมดเลยที่มีปัญหาทุกวันที่มันลังเลืออยู่ทุกวันที่แก้ปัญหาไม่ตกทุกวันในสังคมก็ดีในครอบครัวก็ดีในประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีในโลกนี้ก็ดีปัญหาหัวใจยอมกันไม่เป็นเย็นไม่พอทุกคนไม่เข้าใจตัวเองคนเราเมื่อมองตัวเองไม่ออกนะก็มองคนอื่นไม่ออกพระพุทธเจ้าได้มองตัวเองออกพระอรหันต์มองตัวเองออกมองคนออกทั้งโลกเลยไม่ต้องศึกษาศาสนาไหนเลยมองได้ทุกศาสนาเลยทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีเข้าใจลึกซึ้งในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ทั่วไปเลยฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองตัวเองออกแล้วก็เดี๋ยวตัดสรู้คนมองตัวเองติเตียนตัวเองจะรู้ลึกซึ้งตัวเองก็มองคนอื่นออกว่าคนอื่นสุขทุกข์อย่างไรฉะนั้นพวกเราก็มาช่วยมองตัวเองด้วยความรักและเมตตาสงสารตัวเองแล้วเราก็จะได้ช่วยคนอื่นให้มีความสุขทางใจได้บ้างอย่างวันนี้อาตมาไปรับสังฆทานเมื่อเช้าเนี่ยป่วยอดีตเป็นปลัดแล้วก็ลาออกเป็นคนซื่อตรงเป็นคนซื่อตรงเป็นคนมีเมตตาเป็นคนอดทนแต่ไม่เมื่อรับราชการก็ทำมาหากินไม่เคยได้ปฏิบัติแต่พออายุมากแล้วลูกเคยลูกสาวเนี่ยปฏิบัติก็ชักชวนพ่อให้ปฏิบัติก็สนใจแล้วก็สนใจตอนนี้ก็มาป่วยเป็นมะเร็งก็ได้ทำสมาธิมากขึ้นเพราะมันมีทุกข์ทุกคนอยากหายทุกคนไม่อยากตายผลที่สุดเมื่อเวทนาเนี่ยก็เป็นครูสอนก็เรียกว่าความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นครูสอนเราเมื่อตอนไม่เจ็บป่วยเนี่ยเราก็ลืมปฏิบัติลืมคิดถึงบุญกุศลการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่พอป่วยเนี่ยทำให้เกิดหาที่พึ่งทางใจก็ได้ปฏิบัติมากขึ้นความเจ็บมากขึ้นก็ปฏิบัติมากขึ้นความเจ็บมากขึ้นก็ภาวนาคิดถึงพระมากขึ้นแกก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องต่อสู้กับความเจ็บมันทรมานมากเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยไม่ได้นอนถึง11วันขยับนอนไม่ได้เลยต้องนั่งตัวตรงเหมือนพระกรรมฐานเลยนั่งทั้งคืนทั้งวันเอนก็ไม่ได้เอนไปถูกหมอนปวดต้องนั่งตัวตรงๆคิดดูสิถ้าเป็นเรายังไงโยมเราไม่เนสันชิกกันเนี่ยคืนเดียวท็อปตายเลยแต่นี่นั่ง71วันทั้งเจ็บปวดนอนก็ไม่ได้ต
้องนั่งเพราะเวทนามันแรงกล้าถูกตรงไหนก็เจ็บหมดตมาพระเยี่ยงก็บอกก็ให้แยกขันธ์ 5ให้แยกธาตุ 4ให้พิจารณาธาตุ 4ว่ากายเราไม่มีธาตุ 4แล้วก็ให้อยู่เหนือเวทนาว่าดูมันเจ็บปวดตรงไหนก็ปล่อยวางไปพูดง่ายแต่มันทำยากไอเราพูดให้ฟังไอเราพูดให้เขาฟังเขาเจ็บอะแต่ไอเราไม่เจ็บอะคนเราคนพูดน่ะถ้าถึงตาคนพูดมันจะเป็นยังไงจะทนได้หรือเปล่าไงฉะนั้นถึงว่าคนพูดง่ายแต่คนฟังได้ยากทำยากพูดง่ายทำยากแกต้องทำอยู่แล้วเพราะไม่มีทางเลี่ยงเลยแบบสู้แบบจนตรอก11วัน11คืนไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยนั่งตลอด24ชั่วโมงเลยโรคมันทรมานขนาดนั้นเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยอาการหนักมากเทพจรหยุดเต้นเทพจรหยุดเต้นก็นิมนต์พระที่นี่ไปรับสังฆทานแกก็คืนมาวันนี้ไปดูแล้วเนี่ยแกหลับได้แกเอนตัวได้ได้พักผ่อนแกหลับตาแบบเหมือนเพลินแล้วแกก็บอกลูกบอกกับภรรยาบอกว่านี่ไปเอาสตังค์มาทีไปเอาสตังค์มาทีบอกภรรยาถามว่าทำไมเอาเงินติดรางวัลนางฟ้าเข้ามาลำล่อตรงเนี้ยแกเห็นเป็นนางฟ้ามาลำสามคนมาลำแกก็เลยนึกว่าเป็นจริงแกก็ขอสตังค์ภรรยาว่าจะเอาสตังค์ให้ติดรางวัลให้นางฟ้ามาลำอยู่ข้างหน้าแกภรรยาก็ถามในภวังค์นั้นคิดว่านางฟ้าเนี่ยมาลำเป็นจริงเป็นจังแต่ตื่นขึ้นพอภรรยาเขาก็รู้ว่าคนนี้เห็นคนเดียวแกเห็นว่านางฟ้ามาลำให้แกเพราะแกอยู่เหนือเวทนาแล้วกายเห็นเป็นนางฟ้าแสดงว่าจิตแกเป็นสุขแล้วพอสู้มา11วัน11คืนตอนนี้เอนได้แกก็หลับได้คิดดูแล้วก็น่ากลัวจริงๆนะโยมเตรียมใจไว้ก่อนนะถ้ามาปฏิบัติตอนอายุมากๆมันจะสู้เวทนาไม่ไหวที่เราภาวนาเนี่ยนะเตรียมตัวไว้ยามเจ็บเตรียมตัวไว้ยามทุกข์ใจเตรียมตัวไว้ยามตายก็ตายอยู่ก็อยู่เจ็บก็เจ็บยอมรับความจริงขอให้ทุกคนเราเกิดมาเนี่ยยอมรับสภาพความจริงจะสบายใจที่สุดแต่ถ้าคนไหนฝืนความจริงคิดว่าจะให้หายคิดว่าจะให้ไม่ตายจะให้ตายอยู่กับลูกกับหลานให้ยาวนานคนนั้นจะเสียใจจะทุรนทุรายวันที่แกปลงไม่ตกนะแกอยากจะหายแกก็ต้องนั่งต่อสู้ขยับอะไรก็ไม่ได้แต่เดี๋ยววันนี้พอแกคลายจากเวทนาแล้วแกหลับได้สบายแกรู้แล้วว่าไม่หายหายก็เอาไม่หายก็แล้วไปเพราะมันอยู่ค่อนข้างขนน้อยซะแล้วมันอยู่ค่อนข้างตายมากกว่าข้างเป็นก็ทำใจได้สิไม่กลัวแล้วเจ็บก็เจ็บไปวางเฉยยังไงมันก็ต้องเจ็บนี่แหละผู้ที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะใจดีขึ้นจะใจเย็นถ้าไม่งั้นเราจะโกรธนะโกรธให้ยาอะไรก็ไม่หายก็โกรธใครมาจับตัวหน่อยเจ็บปวดก็โกรธจะมีอารมณ์โทสะตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นคนใกล้ตายเนี่ยจะตกนรกตอนใกล้ตายเพราะไม่เคยภาวนาใจไม่เย็นพอมีความโลภความโกรธหรือความวุ่นวายใจเข้ามาครอบงำตอนจะเจ็บมากๆสู้อารมณ์ไม่ไหวเนี่ยก็จะตกเป็นทาสของความเจ็บนั่นแหละใจจึงจะไปทุกขติจะเตรียมใจไม่ทันเลยจะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยในเมื่อเราไม่ได้มาปฏิบัติกันไว้ก่อนตอนนี้พวกเราโชคดีมาปฏิบัติกันไว้ก่อนเนี่ยพระแนะนำยังไงก็ไปได้ทำจิตได้สบายต่อสู้กับทุกข์ทั้งปวงได้แล้วอย่างนั้นเราก็ต้องพบเจอกันทุกคนว่าใครจะเจ็บป่วยอย่างไรถ้าเจออย่างนี้แหมมัน
อะไรก็ช่วยไม่ได้นอกจากตัวเองทำใจเท่านั้นเองเงินก็ช่วยไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้ความรู้ก็ช่วยไม่ได้มีอย่างเดียวสมาธิทำไว้แค่ไหนทานทำไว้แค่ไหนศีลรักษาไว้แค่ไหนปัญญามีอยู่แค่ไหนเงินก็ช่วยไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้ความรู้ก็ช่วยไม่ได้มีอย่างเดียวสมาธิทำไว้แค่ไหนฐานทำไว้แค่ไหนศีลรักษาไว้แค่ไหนปัญญามีอยู่แค่ไหนนั่นแหละถ้ามีแล้วจึงจะช่วยตัวเองให้หายเจ็บปวดให้อยู่เหนือเวทนาได้เหมือนคนเราที่อยู่เหนือเวทนาเนี่ยเหมือนกับว่าคนสมัยก่อนแล้วเขาใช้จิตเป็นใหญ่เขาเคี่ยวน้ำมันเนี่ยเคี่ยวน้ำมันเดือดๆเนี่ยเพื่อจะมาทำเป็นวิชาถูนวดให้หายเมื่อยเนี่ยเขาไม่มีความรู้อะไรหรอกเขานึกถึงพระอย่างเดียวพุทโธพุทโธเขานึกว่าน้ำเนี่ยเดือดเนี่ยอุ่นๆเท่านั้นไม่ร้อนใจเนี่ยเขาอยู่เหนือเวทนาได้เขาอยู่เหนือน้ำร้อนได้ว่าน้ำเนี่ยไม่ร้อนหรอกเขาก็ภาวนาพุทโธพุทโธน้ำเนี่ยไม่ร้อนเย็นเย็นเย็นเขาอยู่เหนือเวทนาได้เขาเหนืออยู่ความร้อนได้เขาเอามือไปคนน้ำได้เลยคนน้ำนั้นอุ่นเลยคนน้ำเคี่ยวน้ำมันที่คนน่ะอุ่นแล้วก็บอกคนอื่นขนเถอะไม่ร้อนแล้วแล้วพอตัวเองขนอุ่นน่ะคนอื่นก็ขนอุ่นหมดเลยทั้งที่น้ำมันเนี่ยเดือดเคี่ยวคลักเนี่ยแต่ทุกคนก็ขนอุ่นหมดเลยแต่ถ้าเกิดวันนั้นไม่มั่นใจเนี่ยเกิดไม่ขลังขึ้นมาเนี่ยนึกว่าร้อนพระจุ่มพรวดร้อนพองเลยเคยมีบางคนพอใจวันเนี้ยใจมั่นขนว่าอุ่นก็อุ่นทุกคนก็ใช้ได้หมดเอาไปนวดถูแล้วหายปวดเมื่อยหมดคนที่ใกล้จะตายก็เหมือนกันแหละคนที่อยู่เหนือเวทนาได้ก็เป็นคนมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพอมันใจมันอยู่เหนือเวทนาก็เจ็บปวดมันก็เจ็บแต่ว่าใจมันไม่รับรู้ใจมันวางเฉยทั้งที่เจ็บมากแต่เมื่อก่อนเนี่ยเจ็บเท่ากันทุกคนแต่ว่าใจมันรับรู้หมดเลยรับรู้โน่นก็เจ็บนี่ก็เจ็บเมื่อใจวางเฉยไม่ได้อยู่ต่ำเวทนาก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายไม่มีความสุขเลยเราจะเห็นแต่คนที่ดิ้นรนทั้งที่เจ็บเท่ากันแต่คนหนึ่งอยู่เหนือเวทนาจะไม่แสดงอาการเจ็บเลยแต่คนที่อยู่ใต้เวทนามีกระสับกระส่ายทุรนทุรายนั่นคือคนทำใจอยู่ใต้เวทนาครับเหมือนกับคนที่ตัดสินใจว่าน้ำนี่ไม่ร้อนแล้วขนได้เองเนี่ยเหมือนหมอสมัยก่อนเขาทำกันเรื่องกวนน้ำมันอะไรต่ออะไรต้องมีพลังจิตเนี่ยคิดว่าร้อนก็ร้อนคิดว่าเย็นก็เย็นพวกเรานี่ก็เหมือนกันมาฝึกพลังจิตกันต้องพยายามฝึกเย็นว่ากายเนี่ยนั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยมันปวดเมื่อยนั่งเชิงข้ามปวดเมื่อยนั่งเชิงข้ามกวนกวายใจนั่งเชิงข้ามกวนกวายใจข้ามจึงความกวนกวายใจในเย็นสบายนั่นแหละเรียกว่าคนอยู่เหนือเวทนาไอ้ที่ปวดเมื่อยก็หายเหมือนปิดทิ้งทั้งที่ปวดเมื่อยนั่นก็เรียกว่าเราฝึกของเราได้ข้ามเวทนาแต่เวลาจะตายจริงๆพวกเราก็ข้ามได้เพราะเคยฝึกมาแล้วเอาตายก็ตายแล้วเราเจ็บนะต้องนึกว่าตายถ้าไม่หายตายแน่ถ้าไม่หายตายแน่ตายก็50เจ็บหายก็50ต้องคิดอย่างนั้นทุกคนนะถ้าเราคิดเข้าข้างตัวเนี่ยจะเป็นคนอ่อนแอมากเลยดังนั้นก็ขอให้นึกกรรมฐานของเราไว้เราจะได้เป็นคนอดทนต่อสู้ที่อยู่เหนือเวทนาทุกรูปแบบเลยไม่งั้นแล้วเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอที่น่าสงสารตัวโตแต่ใจเนี่ยเป็นเด็กตัวโตแต่ไม่ต่อสู้เลยเนี่ยนะเพราะเราไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจไม่เคยนึกถึงความดีมันก็เลยกลายเป็นคนอ่อนแอเปราะบางเกินไปนะคนที่เคยชอบกินอะไรอร่อยชอบเที่ยวชอบสนุกชอบสะดวกสบายชอบนอนอะไรที่มีความสุขสะดวกสบายเช่นนั่งห้องแอร์นอนห้องแอร์อะไรเอาแต่สิ่งที่ดีเนี่ยคนพวกนี้ก็เรียกคนเปราะบางพอเวลามีทุกข์แล้วจะเสียใจอย่างมากเจ็บแล้วก็ไม่หายหรอกทรมานใจมากเราเป็นอะไรแล้วพวกเปราะบางเนี่ยเสียเปรียบมากเลยพวกที่เอาแต่ความสุขอย่างเดียวแต่คนที่ทนได้เช่นเรามหัดปฏิบัติเนี่ย
เดินบนดินนั่งบนดินนอนบนดินกินบนดินเดินเท้าเปล่าตากแดดตากลมตากฝนเจ็บปวดไงก็ทนได้ทนได้พวกนี้เป็นเหมือนไข่เหมือนกับว่าคนที่ไข่ที่ถูกห่อไว้ในหินไม่มีแล้วไม่มีร้าวไม่มีแตกแล้วเหมือนเป็นคนที่เหมือนใจเพชรเนี่ยสิ่งที่จะมาทำให้เพชรกร่อนไปได้นั่นคือเพชรอย่างเดียวนอกจากนั้นไม่ต้องไปแตะต้องเพราะแข็งยิ่งกว่าเหล็กอีกใจคนเราเนี่ยพุทธเจ้าจะเปรียบว่าถ้าหากรอหลอมดีแล้วเนี่ยเหมือนเพชรเลยสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าไม่งั้นแล้วเราก็จะกระวนกระวายกระสับกระส่ายไม่มีที่พึ่งของเราเลยฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมีหลักของความอดทนหลักของสติสมาธิเนี่ยต้องมีอยู่ในใจเราสม่ำเสมอเมื่อประสบพบอะไรเราก็ห้ามใจของเราได้เช่นใครมาด่าเราให้โกรธเราก็ต้องพิจารณาก่อนนะโกรธแล้วจะได้อะไรโกรธแล้วได้เงินไหมโกรธแล้วสบายใจไหมโกรธแล้วชนะตัวเองไหมโกรธแล้วคนอื่นรักเราไหมแล้วเมื่อเราพิจารณาเหตุผลแล้วมีแต่ลบอย่างเดียวไม่มีบวกเลยขาดทุนแท้ๆเลยความโกรธเมื่อมาสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราถูกใจมันใช้เราเป็นธาตุใจเราเกินไปเราก็เลยต้องเสียใจต้องเล่าร้อนต้องเป็นทุกข์ต้องไม่มีความสุขอยู่ทุกวันนี้เพราะทุกคนอยู่ตกเหนืออำนาจของใจเหมือนไอ้ซัดดำมันเนี่ยซัดดำมันตกอยู่อำนาจของความหลงอย่างเดียวถ้ามันไม่หลงอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันคิดว่าคนอื่นเขาเก่งกว่ามันเหมือนกันคิดว่าคนอื่นเขาฆ่ามันได้ไม่ได้คิดว่าคนเองนึกเก่งประเทศเดียวคิดว่าคนทั่วโลกนี่เก่งเท่ากันมีแก่มีเจ็บมีตายน่าสงสารเหมือนกันเราไปยึดบ้านเมืองเขาพัดพรากจากที่อยู่เขาก็เสียใจถ้าเขามาทำร้ายพี่น้องพ่อแม่ตัวเองให้พัดพรากจากที่อยู่เราก็เสียใจอย่างนั้นตัวใครตัวมันเมืองใครเมืองมันเราไม่ต้องโลภมากเดี๋ยวพูดกันแล้วเราก็รวยกว่าประเทศอินเดียอีกเราก็รวยกว่าประเทศลาวประเทศยวนประเทศเขมรอีกเรื่องอะไรเรื่องอะไรเราประเทศเราก็ร่ำรวยแล้วเป็นมหาเศรษฐีเรื่องอะไรจะไปรบคนอื่นอยู่พาญาติพี่น้องกินดีอยู่ดีให้สบายมีเงินอยากจะไปเที่ยวประเทศไหนก็ขึ้นเครื่องบินไปก็ได้พอท่านดำรวยอยู่แล้วถ้าท่านดำฉลาดอย่างนี้ท่านหน่อยเดียวนะไม่เดือดร้อนเลยเพราะเชื่อใจตัวเองว่าเก่งหลงผิดด้วยการไม่ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจไม่เข้าถึงธรรมะนั่นเองและไอ้พวกนั้นก็ไม่ยอมอภัยกันอะไรนิดอน้อยๆก็ไม่ยอมอภัยก็ต้องฆ่ากันฉะนั้นถึงว่าโลกนี้ยังไม่ฉลาดหรอกถือเทคโนโลยีจะเจริญเท่าไหร่ก็ยังไม่มีใครฉลาดที่ไม่สามารถจะป้องกันอะไรได้ถ้าโลกนี้ฉลาดเมื่อไรเจริญเมื่อไรคือสันติภาพคือคนจะไม่คิดฆ่ากันเลยนั่นแหละโลกนี้คือโคโลกที่เจริญแล้วถ้าโลกนี้จะเจริญได้คือโลกนี้ไม่มีใครโกงกันเลยไม่มีใครรักใครโกงกันไม่มีใครฆ่ากันไม่มีใครทำสงครามกันโลกนี้เจริญโลกนี้พวกฉลาดมาเกิดทั้งนั้นพวกที่มีปัญญามากพวกที่จะไม่คิดฆ่าใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดโกงใครแต่ถ้าโลกนี้ยังคิดทำสงครามเพื่อสันติภาพอยู่เนี่ยโลกนี้ยังไม่มีคนฉลาดหรอกยังหลงอยู่ฉลาดแต่เพียงสัญญาจำได้อ่านได้คนคิดขึ้นมาเลยแต่ฉลาดด้วยการปล่อยวางตัวตนฉลาดด้วยการมีสมาธิปัญญาด้วยการห้ามความเกิดนี้ได้รู้เท่าทันใจตัวเองเนี่ยเมื่อนั้นหรอกจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูผู้ฉลาดสอนคนให้รักความจริงคือคิดว่าเขาทุกข์อย่างไรเราก็ทุกข์อย่างนั้นทำเขาทำเราเหมือนกันนี่แหละถ้าคนเราถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราใจเราไปใส่ใจเขาโลกนี้จะเจริญและโลกนี้จะเป็นมีผู้ฉลาดที่เรายอมรับนะยอมรับว่าเออเจริญจริงนะคนอย่างนี้เขาคิดถูกว่าร่างกายคนเราเนี่ยโดนอะไรเข้าไปหน่อยก็บาดอะไรเข้าไปบาดหน่อยก็เลือดโดนน้ำตำก็เจ็บอะไรขงเข้าตาเนี่ยก็น้ำตาไหลคนเรานี่มีแต่ร่างกายที่เจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา
เรื่องอะไรจะเอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาประหารกันแค่นิดเดียวหน่อยหนามเกี่ยวก็ปวดเจ็บแล้วเมื่อคิดอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าสังขารเป็นทุกข์ไม่ต้องทำลายกันคอยรักษาหุ้มห่อไว้ให้ดีเท่านั้นเองจึงจะมีความสุขคิดเมื่อละเอียดอ่อยอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีปัญญาเห็นทุกข์ได้เห็นทุกข์ได้ก็สามารถทำใจให้สงบสุขได้ฉะนั้นการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ตรงที่คนอื่นต้องแก้ที่ใจเราเป็นใหญ่มันจะใช้ให้เราทำอะไรถ้าทำดีเราเอาใช้ยอมทำมันเดินมาวัดมาเดินไหว้พระสวดมนต์เอาทำความดีเอาใจใช้ทำดีกายทำแต่ถ้ามันใช้ให้ไม่ดีเราไปทำก็เป็นทาสมันใช้ให้เราโกรธก็โกรธทั้งวันใช้ให้เราผูกพยาบาทก็ผูกพยาบาททั้งวันอย่างนั้นเราไม่ควรจะตกเป็นทาสมันดีกว่าเราจะได้อยู่เหนือความทุกข์อันนี้เรามาวัดเรามาศึกษาธรรมะก็เพื่อหาวิธีทางดับทุกข์ที่ใจเอาไปใช้ให้เป็นชีวิตประจำวันทุกวันวันก็ควรสำรวจตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรามีความสุขแค่ไหนเรามีความสงบแค่ไหนเราทำตัวเองให้เดือดร้อนแค่ไหนเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนแค่ไหนถ้าเราได้รู้อย่างนี้เราก็คงจะเป็นคนดีจะเป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในจิตใจแล้วก็จะช่วยตัวเราและหมู่ญาติของเราให้มีสติปัญญารู้จักออกจากทุกข์ทั้งปวงได้การประพฤติปฏิบัติธรรมจึงมีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลสามารถที่จะเป็นส่งผลถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ในชาตินี้ในชาติต่อไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนีพอเข้าใจไหมโยมนะเข้าใจแล้วไม่ต้องไปทะเลาะกันนะที่บ้านนะนะอย่าเป็นทัดดำนะไม่ต้องไปทะเลาะทะเลาะแล้วโง่นะคนไหนไม่ทะเลาะกับใครคนนั้นฉลาดก็ดีแหละฝันดีฝันได้มาทำบุญฝันว่าเจอพระนะบุญแล้วอันนี้ไม่หลงทางอ่ะมาถูกอ่ะก็มันเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่ได้นึกฝันว่าเช้านี้จะได้มาลูกก็มาจากโรงพยาบาลก็พาก็ดีมาถูกก็มาบ่อยๆคราวนี้แล้วก็ไปปฏิบัติไปก็ลงต่ออย่างไปที่โรงพยาบาลหลัง3เดือนกว่าก็ผมก็ลงแต่ร่างจะเกิดมันย่อมตอนนี้ก็ไปบอกแฟนให้ปลงบ้างถ้าปลงไม่ตกก็แบกแฟนไว้ทั้งคนเลยสองอย่างครับก็มีใจถ้าจะอยู่นั่งก็อยู่นั่งถ้าจะอยู่ไม่นั่งก็ต้องปลงแต่บางคนไม่อยากปลงก็อยากจะแบกบางคนรู้บางคนรู้ว่าทุกข์แต่ไม่อยากจะละต้องดับได้ต้องดับไปแล้วครับก็ผมช่วยทำดีที่สุดแล้วพยาบาลก็ดีที่สุดหมอก็ดีที่สุดแล้วคนเรามันหนีความจริงไปไม่พ้นของเราเกิดมามันต้องเจ็บป่วยอย่าไปฝืนมันเลยฮะคนที่ฝืนความจริงคือคนคือปัญหาโลกแตกคิดจะโลกแตกแล้วก็ยังดับไม่ได้คิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ปัญหาโลกแตกตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรละขอให้ทำบุญเถอะนะตายอายุเท่าไรก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปรอตายตอนแก่หรอกโหแก่แล้วลำบากนะไปรอตาย80 90นี่ทรมาน
ตายเมื่อไรก็ไม่ว่าขอให้ทำบุญเถอะทำบุญไว้ดีแล้วตายเมื่อไรก็ดีนะเกิดสักร้อยปีแต่ไม่ได้ทำบุญเลยสู้คนเกิดวันเดียวทำบุญตายไม่ได้ไอ้นั่นไปเป็นเทวดาก็ตั้งใจไปดินะตั้งใจก็ยังภรรยาเรานะถ้าได้ปฏิบัติก่อนป่วยนะป่วยจะไม่ทรมานใจเท่าไหร่คือทรมานแต่ร่างกายแต่ใจไม่ป่วยเป็นนิจศีลธรรมสืบเนื่องไปก็เรียกว่าเป็นพลังพลังกรรมดีทำดีต่อๆกันไปก็เรียกพลังเหมือนกับน้ำมาที่หยดลงมาทีละหยดละหยดบ่อยๆชั้นใดก็จะเต็มภาชนะเต็มตุ่มได้เหมือนกับพลังฉะนั้นเราจึงว่าต้องพยายามทำให้ติดต่อกันให้ใจของเราสืบเนื่องติดต่อกันฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงว่าชื่อว่าการทำบุญทำครบสมบูรณ์ใจเราเหมือนภาชนะเหมือนสิ่งที่ใส่อาหารเขาบอกว่าทำใจให้สงบทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิแล้วเหมือนภาชนะทองคำใส่อาหารกินก็ย่อมเกิดโอชะเกิดความปลื้มปิติเพราะอาหารก็ดีภาชนะที่รองรับจานของเราที่รองรับนั้นเป็นทองคำใจเราก็เช่นเดียวกันที่เราทำสมาธิเนี่ยเหมือนภาชนะทองคำที่รองรับแต่สิ่งที่ดีๆความคิดที่อยู่ในการภาวนาเนี่ยจะเป็นความคิดที่สงบความคิดที่เป็นบุญกุศลความคิดที่เป็นทางไม่มีความวุ่นวายใจเป็นการแก้ปัญหาฉะนั้นจึงว่าเรามาทำบุญในวัดนี้ต้องทำให้ถึงใจเราทำให้ถึงใจเย็นทำให้ถึงใจว่างทำให้ถึงใจสว่างทำให้ถึงใจสงบเรียกว่าเข้าถึงธรรมที่เราเข้าไปถึงพุทธศาสนาพุทธศาสนาแปลว่าศาสนะแปลว่าคำสอนพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้รู้ให้ตื่นขึ้นไม่ให้หลงไม่ให้ลืมตัวเองคนไม่รู้เป็นอย่างไรคนหลงเป็นอย่างไรคนไม่รู้ก็หลงการเวลาหลงว่าตัวเองยังไม่เกิดตัวเองยังไม่แก่ตัวเองยังไม่เจ็บตัวเองยังไม่ตายหลงว่าทรัพย์สมบัติร่างกายของเรานี่จะเอาไปได้เป็นของมั่นคงถาวรยาวนานหลงการหลงเวลาหลงวัตถุนิยมหลงความเจริญของโลกก็เรียกว่านั่นก็เรียกว่าไม่ใช่เป็นศาสนาคำสอนศาสนาคำสอนเนี่ยสอนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกับเราเป็นนักการพนันแต่เราไม่ติดการพนันเราเล่นแล้วเราเลิกนั่นจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจเช่นความโกรธเราเคยโกรธอยู่ทุกวันแต่เรามาภาวนาแล้วเราเลิกโกรธได้นั่นคือเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นศาสนาคำสอนสอนไม่ให้หลงทางคนที่ถือพุทธศาสนาแต่โกรธอยู่ทุกวันและเลิกโกรธไม่ได้ยังผูกโกรธไว้พยาบาทไว้ในใจเรียกว่าคนไม่รู้ศาสนาคำสอนศาสนาแปลว่าสอนพุทธะแปลว่ารู้ตื่นขึ้นจากความไม่รู้ได้เห็นได้เข้าใจว่าวิธีทางดับทุกข์ไม่มีอะไรจะดับได้นอกจากจิตของเราผ่องใสเบิกบานเข้าไปรู้ธรรมเห็นธรรมที่เห็นว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เราทำเอง
ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราเราเป็นตัวนำพาตัวเองมาเกิดทุกข์ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีไม่มีใครเป็นคนนำบุญนำบาปนำทุกข์นำสุขมาให้เราตัวเราเป็นผู้สร้างกำหนดกฎเกณฑ์ของกรรมขึ้นมาเองตัวเองเนี่ยเป็นพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตตัวเองขึ้นมาดีใจก็ตัวเองก็ลิขิตขึ้นมาให้ดีใจเสียใจตัวเองก็ลิขิตให้เสียใจรักตัวเองก็ละก็ลิขิตตัวเองให้เกิดความรักความหลงเกลียดตัวเองก็ลิขิตตัวเองให้เกิดความเกลียดความชังขึ้นมารวยก็ไม่มีใครทำให้ตัวเองร่ำรวยตัวเองก็ลิขิตความร่ำรวยตัวเองขึ้นมาจนก็ไม่มีใครลิขิตตัวเองนอกจากตัวเองลิขิตให้ความจนตัวเองขึ้นมาฉลาดตัวเองก็ลิขิตความฉลาดของตัวเองขึ้นมาโง่ตัวเองก็ลิขิตความโง่ของตัวเองขึ้นมาฉะนั้นตัวเองเนี่ยเป็นพระพรหมลิขิตที่กำหนดชีวิตชะตาตัวเองมาสั้นและยาวมาสุขและทุกข์มามีวาสนาสูงวาสนาต่ำมาจนมามีมาล่ำมารวยมาสวยมาขี้เลมาทุกอย่างเนี่ยเพราะตัวเองเป็นพระพรหมลิขิตชีวิตตัวเองเช่นใครบังคับให้เราพูดเช่นเราเป็นคนชอบพูดหยาบพูดวาจาเสียดแทงพูดนินทาให้ร้ายคนอื่นไม่มีใครบังคับเราเราพอใจที่จะลิขิตคำพูดของเราออกมาจากใจของเราเองเพราะเราชอบใจนี่คือเรียกตัวเองลิขิตตัวเองขึ้นมาในทางที่กำหนดในทางกรรมไม่ดีวจีกรรมที่ตัวเองทำวจีกรรมไม่ดีแต่ใครเราลิขิตตัวเองขึ้นมาให้พูดจาไพเราะพูดขะพูดขาพูดแบบเมตตาพูดแบบกรุณาพูดแบบมุทิตาพูดแบบอุเบกขาการพูดของตัวเองพูดแต่เรื่องดีๆนั่นน่ะไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาหมิ่นใจคนอื่นไม่ทิ่มแทงทำลายหัวใจคนอื่นใครเป็นผู้ลิขิตตัวเองก็เรานั่นเป็นผู้ลิขิตคำพูดแต่ละคำออกมาจากใจแท้ๆจึงว่าไม่มีใครบังคับเรากรรมชาตินี้ก็ดีกรรมชาติที่แล้วก็ดีกรรมชาติต่อไปก็ดีเราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองเมื่อเรากำหนดชะตาชีวิตอย่างให้เป็นไปโดยที่เราสร้างขึ้นมาโดยเจตนาที่เราเจตนาจะเข้าวัดใครเราเป็นคนลิขิตเรามาเจตนาเราจะนั่งสมาธิใครเราเป็นคนลิขิตเรามาพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์หรือพระพรหมหรือเทวดาบันดาลหรือเปล่าเลยตัวเรามีสติมีปัญญามีความคิดว่าการมาเข้าวัดการมาถือศีลการมาควางธรรมเราเท่านั้นเป็นผู้ได้เป็นผู้ให้เป็นผู้ถึงเพราะเราพอใจว่าชีวิตที่การเสียสละนั่นเป็นความสุขแท้การทำสมาธิเป็นความปราศจากความกังวลเป็นความสุขที่เอิบอิ่มจากใจของเราเราต้องการดื่มพระธรรมอันนี้ต้องการรู้รสพระธรรมอันนี้ก็เพราะเราเจตนาจะทำใครไม่บังคับเราแต่ถ้าเราเกิดทำบ่อยๆล่ะเกิดความเพียรความพยายามทำบ่อยๆให้เป็นนิจศีลเป็นนิจกรรมกรรมอันนี้ก็บันดาลให้เราเกิดความเย็นกายเย็นใจสุขกายสุขใจสงบกายสงบใจกินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขใจไม่มีเป็นทุกข์เพราะไร้ความกังวลใครละเป็นผู้บันดาลให้เราตัวเราเป็นผู้กำหนดเจตนาที่ดีไว้เองจึงเป็นกรรมดีให้ผลสืบเนื่องเป็นพลังกรรมเป็นมโนกรรมที่ดีถ้าเราเป็นคนชอบมีความคิดนอกเรื่องนอกร้อยคิดไร้สาระไม่ชอบคิดเป็นทางกุศลไปแต่ทางอกุศลการพูดก็ดีการคิดก็ดีการทำก็ดีทำแต่บาปกรรมชอบกินเหล้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดเมดื่มน้ำเมาเป็นคนให้ร้ายผู้อื่นมองคนอื่นไม่แง่ไม่ดีพูดจาอะไรก็พูดแต่ไม่ไพเราะเมื่อเราทำไปนักเข้านักเข้าเราก็มีแต่ศัตรู
มีคนโกรธเรามีคนเกลียดเรามีคนว่าเรามีคนเถียงเรารู้สึกเรามีอันตรายมีพิษภัยไปรอบด้านหมดทำมากๆขึ้นก็เป็นนิจกรรมใครเราเป็นผู้กำหนดให้เรามีศัตรูใครเราเป็นคนให้เราคนอื่นเกลียดเราทำไมคนทุกคนจึงไม่รักเราจึงเป็นศัตรูกับเราใครเป็นผู้บันดาลใครเป็นผู้ลิขิตมาไม่ใช่ใครเลยตัวเราเป็นผู้กำหนดตัวเองขึ้นมาเองเพราะเราเจตนาไม่ดีเพราะเราไม่คิดสร้างกรรมดีเพราะเราไม่เจริญเมตตาให้เป็นหลักเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่เป็นที่รักของทุกคนจึงมีศัตรูทั้งชาตินี้มีศัตรูทั้งชาติที่แล้วมีศัตรูทั้งชาติหน้าเพราะเรากำหนดจิตของเราไม่เป็นมิตรกับใครดังนั้นเรียกว่าทางเดินนี่เป็นสองทางทางไปสวรรค์นิพพานนิพพานคือทางองค์มรรค8เป็นความคิดที่ดีคือความเห็นถูกต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่เบียดเบียนตัวเราทางมิจฉาทิฏฐิคือคิดเบียดเบียนตัวเองรังเกียจตัวเองคิดแต่เรื่องอกุศลมีความโกรธความพยาบาทในใจตัวเองมีความโลภความหลงแล้วก็มองคนอื่นในแง่ไม่ดีไม่พอใจในสิ่งต่างๆที่ทำให้เราไม่ถูกใจเมื่อเป็นอย่างนั้นเรากำหนดชีวิตด้วยการเดินเป็นมิจฉาทิฏฐิทางนั้นเป็นทางไปอันอบายไปสู่นรกไปสู่ความเป็นเปรตเป็นอสุรกายสู่ความเป็นคนใจเสื่อมใจต่ำเมื่อเป็นอย่างนั้นไม่มีใครบันดาลให้เราเลยตัวเราไปผู้บันดาลเองฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่เตือนใจเป็นธรรมที่ชี้แนะหัวใจของเราให้ทำให้ถูกคือให้รู้ว่าอะไรไม่ถูกอย่าทำถูกแล้วให้ทำเพราะพระพุทธเจ้าได้เดินชีวิตมาทางถูกต้องแล้วเดินมาทางวิญญาณเดินมาทางนามธรรมที่ไปถึงสวรรค์และถึงนิพพานที่สุดเพราะพระองค์ได้สร้างบารมีมาจนครบถ้วนสมบูรณ์ก็ชี้ทางให้เราเดินตามพระองค์ว่าไปทางนี้เถอะลูกทุกคนจะพ้นทุกข์จะไปถึงนิพพานฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเข้าวามาถือศีลฟังธรรมก็เราเป็นตัวกำหนดกรรมของเราเองเพื่อจะให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตัวเราและครอบครัวเราแก่หมู่ญาติของเราเมื่อเรากำหนดชีวิตของเราไปในทางที่สงบด้วยกายวาจาใจที่เป็นบุญกุศลอย่างนี้แล้วผลกรรมอันนี้ก็ให้บังเกิดแก่ชีวิตเราราบรื่นมีความสุขสงบตลอดไปฉะนั้นกรรมทั้งหลายที่จะมาติดตามเราหรือจะมาให้ผลกับเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาประทุษร้ายให้เราเกิดทุกข์ใจได้ฉะนั้นคนที่พ้นกรรมได้เนี่ยมีบุคคลคือพวกที่เข้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเป็นบุคคลที่จะหนีกรรมหนีเวรให้พ้นภัยไปได้ทุกอย่างบุคคลที่ยังหนีกรรมไม่พ้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดรับผลกรรมตัวเองก็คือพวกคนที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีสมถะคือความสงบใจไม่มีวิปัสสนาคือการพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์ของใจตัวเองก็ไม่สามารถจะแพ้จะชนะกรรมและผลกรรมได้ฉะนั้นเราเดินมาถูกทางแล้วตามธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งจังเจตนาที่ดีที่เรามาทำสมาธิเนี่ยเราเพื่อให้จิตของเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานสงบเย็นเกิดความคลายเครียดเกิดความคลายกังวลเรื่องจิตใจทั้งหลายก็จะการปรับปรุงแก้ไขให้จิตของเราผ่องใสงดงามขึ้นมาด้วยอานิสงส์ความดีใจที่เรามีอยู่ที่เจตนาที่ดีอยู่ที่เรายังยืนหลักคำสอนพุทธเจ้าเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปก็เราก็จะมีความเจริญทายเดียวใครไม่ทำให้เราทุกข์ได้เลยนอกจากเราใครไม่ทำให้เราสุขได้เลยนอกจากเราใครไม่พาเราไปสวรรค์นิพพานได้เลยนอกจากตัวเราแต่ที่จะไปได้นั้นเราก็ต้องรู้แนวทางคือพระพุทธเจ้าชี้ทางองค์มรรค8และอริยสัจธรรมให้เราประพฤติปฏิบัติให้เจริญจิตใจของเราให้สงบก็เข้าถึงปัญญาหลุดพ้นในที่สุดได้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลา
ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้